โอออฟเนี่ยนะครับก็คือคุณออฟปองศักดิ์นะครับเจ้าของเพลงที่พวกเรารู้จักกันดีครับไม่ว่าจะเป็นเพลงข้างหลังทะลุถึงหัวใจหรือว่าผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดโอ้โหก็มีปัญหาให้ตัวฉันคิดมากมายทุกวันไปอยู่ที่ไหนมาเธอมาจากไหนกันสวัสดีครับวันนี้คนไทย USA นะครับมาที่ทาเทมเปิลนะครับซึ่งวันนี้ได้ยินเสียงดนตรีด้านหลังอยู่โฮมยูยูฮิปฮอปนะครับจาก DJ Stay High นะครับจากนิวยอร์กมาเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นงานนึงที่เป็นการเปิดตัวนะครับคอนเสิร์ตและกลุ่มบุคคลนะครับที่จะจัดงานที่จะมีขึ้นเร็วนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักเขาเลยก่อนครับทางด้านขวาของผมครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับชื่อเจสซี่นะครับก็งานนี้นะฮะเจสซี่เป็นอาร์ติสต์โคออร์ดิเนเตอร์นะครับก็ดูแลศิลปินที่จะมานะครับแล้วก็เรากลุ่มเรานะครับก็คือกลุ่มยูอเมริกันไทยจีนครับก็จะนำเสนอผลงานดีๆให้กับชาววอชิงตันดีซีครับครับก็ทราบกันเลยครับชื่อกลุ่มงานครับแต่ว่าพวกเขาจะทำอะไรกันมาดูกับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะปุ้ยนะคะดูแลทางด้าน financial management budget ทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูแลภาพโดยรวมของยูอเมริกันไทยจีนะคะงานนี้ทุกคนในทีมของปุ้ยทำงานเป็นความสามารถเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆแล้วก็ความสุขความบันเทิงให้กับชาววอชิงตันดีซีแมริแลนด์แล้วก็เวอร์จิเนียนะคะสาวคนต่อไปนี่เดี๋ยวเขาจะมาบอกเลยว่าเขามีหน้าที่อะไรเช่นครับผมสวัสดีค่ะชื่อแพทค่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งกับพยานะคะถ้าใครสนใจจะไปงานนะคะสั่งจองบัตรได้ที่แพทนะคะหรือว่าชิคุณก็ได้ที่เบอร์301-910-3373นะคะหรือว่าที่แพทที่เบอร์031-675-1182นะคะเจอกันค่ะบัตรราคา30 บาทค่ะครับแล้วงานนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ครับถ้าไม่มีกลุ่มคน2คนนี้นะครับหน้าหลังของผมนี่ครับคุณครับครับดีเจอ้ําครับดีเจธรรมดาครับผมทําเกี่ยวกับโปรโมเตอร์แล้วก็อาร์คิเทคทุกอย่างเกี่ยวกับในงานซาวด์ด้วยถ้าคนไม่เคยเห็นใครทํางานลองมาดูงานนี้ดีกว่าว่าเจ๋งแค่ไหนกล่องครับกล่องเป็นกล่องครับก็งานนี้ก็ดูโปรดักชันดีไซน์ดูสเปคแล้วก็ดูอาร์ตดีเรคชันคู่กับอ้ําก็งานนี้ก็เรามีความคิดอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ใหม่แต่อันนี้เป็นความคิดของกลุ่มพวกเราเราก็พยายามที่จะนำเสนอออกมาโชว์ครั้งนี้ก็คือโชว์ออฟอินดีซีเนี่ยมันจะเป็นโชว์คอนเสิร์ตพวกเราคิดว่าอาจจะเป็นโชว์คอนเสิร์ตที่เกือบจะเต็มรูปแบบครั้งแรกที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ที่เราจะทำกันจริงๆก็ลองติดตามดูครับไปดูกันแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็ได้ทราบจุดประสงค์นะครับแล้วก็ทีมงานกันไปแล้วนะครับอย่าลืมก็วันที่23 มกราคมค่ะอย่าลืมนะคะบัตรมีจำนวนจำกัดนะคะเราทำมาไม่มากเพื่อคุณภาพแล้วก็ระดับนักร้องคุณภาพนะคะแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้รับความสุขแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากพวกเราแล้วก็ออฟปองศักดิ์นะคะเจอกันค่ะวันที่23 มกราคมค่ะมากันเยอะๆนะคะและเราเจอพวกเรานะคะอยู่ในการไทยจีทีค่ะสวัสดีช่วงนี้รักเธอให้รู้